คุยข้ามโลกกับ v O A ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเราวสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใน EP ที่4ของคุยข้ามโลกสวัสดีครับพี่อันสวัสดีครับป้อ เป็นไงครับพี่ช่วงปีใหม่ได้ไปฉลองที่ไหนมาไหมครับก็ช่วงปีใหม่เนี่ยได้ไปได้เดินทางไปเกิดอยู่กับครอบครัวนะก็เงียบๆมาไม่ได้ฉลองทําทํากับข้าวกินที่บ้านเออล้วก็เออแกะของขวัญแล้วก็พอเปิดมาก็เริ่มทํางานจริงๆเนี่ยได้เริ่มเห็นบรรยากาศของคนแล้วเหมือนกันว่าเออออกไปเที่ยวกันเยอะเหมือนกันก็อองจริงก็มีคันๆเหมือนกันนะอยากจะไปอน j o ย บรรยากาศเริ่มต้นปีกับเพื่อนร่วมงานหลังเลิกงานอะไรเงี้ยก็มีก็มีอารมณ์นั้นเหมือนกันแต่ยังยังไม่ได้มีโอกาสครับพ่ออืมครับถ้าให้เดาก็คือฝั่งสหรัฐนี่น่าจะผ่อนคลายเรื่องโควิดมาสักพักใหญ่ๆแล้วใช่ไหมครับใช่จริงผ่อนคลายมาพักใหญ่ๆนึงเลยตอนนี้เราได้เห็นการส่งสัญญาณเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันว่าให้ระวังสายพันธุ์ที่กลายออกมาจากโอมิครอนอะไรเงี้ยครับก็ได้เห็นแมสเซจมากขึ้นก็ ทางอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นตัวเรื่องการฉีดวัคซีนเยอะนะให้คนไปฉีดวัคซีนแล้วก็คนที่ที่ทำงานก็เราัมราดองตัวกันมากขึ้นครับแต่งตา,าจริงๆนะว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยคนคึกคักเท่ากับช่วงก่อนโควิดแล้วละ่ะพูดอย่างนี้ได้แล้วกันโอ้โหของไทยก็ในช่วงปลายปีนี้ก็เป็น การจัดฉลองเขาดาวครั้งแรกนะครับตั้งแต่มีการเรออะบาดของโควิด1 9นะครับคนก็ออกมากันเยอะครับถ้าเห็นตามจุดสําคัญต่างๆในกรุงเทพที่เป็นแลนด์มาร์กในการจัดงานเนี่ยก็จะเห็นคนเยอะนะครับอย่างเช่นเไอคอนสยามเอยหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์เออยางไงครับผมก็คนเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นพิกออัดเดิมนะที่คนไปกันใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ยังไม่นับรวมถึงออสถานบันเทิงต่างๆที่ คนจะเข้าไปกันนะครับแต่ออกตัวผมก็กลับบ้านเหมือนกันนะครับกลับไปฉลองปีใหม่ครับครอบครัวเงียบๆก็เลยไม่ได้ไปดูนะครับในพื้นที่ที่เขาคนเยอะๆซึ่งจริงๆผมอยู่ในอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสหมนเทิงอยู่เยอะเลยเรื่องที่เราเตรียมมาในวันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหมนเทิงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะขยายออกมาหน่อยเป็นประเด็นในเมืองไทยที่เป็นเรื่องร้อนมาตั้งแต่ปลายปีสองห้าหกห้านะครับ แล้วก็ยังร้อนชานะครับยาวมาถึงปี2566เลยก็คือเรื่องของทุนสีเทาครับทุ่นสีเทานะครับคือตั้งแต่ช่วงปลายปี2565มาเนี่ยครับคุณชูวิทย์กมมลวิสิทธ์เนี่ยที่คนไทยรู้จักในฐานะนักแฉนะครับแฉความเทาความดำมาในบางไทยตั้งแต่สมัยยังเป็นเ,เจ้าของเสียอาบอบนวดนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยชูวิทย์ออกมาเปิดโปงสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของเขานะครับก็คือเรื่องของ ทุนจีนสีเทานะครับทุนจีนสีเทาคืออะไรมันคือเครือข่ายธุรกิจแล้วก็เครือข่ายนักธุรกิจจีนที่คุณชูวิทย์ชี้ว่ามีเรื่องของธุรกิจที่อาจจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ไปจนถึงจุดที่มันผิดกฎหมายไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจยาเสพติดหรือว่าการฟอกเงินหรือว่าเรื่องของอทัวศูนย์เหรียญอะไรเงี้ยครับมาเกี่ยวข้องครับชื่อที่คนไทยคุ้นเคยนะครับก็จะเป็นคุณตู้ห่าว ชาวจีนที่ได้สัญชาติไทยไปแล้วนะครับที่มอบตัวไปก่อนหน้านี้ซึ่งการแฉเนี่ยก็นําไปสู่การจับกุมยึดทรัพย์แล้วก็ขยายผลไล่รือโครงสร้างที่คําจุนคนจีนเหล่านี้กันแบบยิ่งใหญ่นะครับแบบที่จะพูดได้ว่าโอ้ในชีวิตผม30ปีผมไม่เคยเห็นมาก่อนขย่าแรงมากใช่ขย่าแรงมากก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่าจะไปถึงไหนนะครับรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของคุณชูวิทด้วยนะครับคือเป็นเรื่องเปิดหูเปิดตานะที่ผมบอกขย่าแรงมากก็คือคุณชูวิทเนี่ย ก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลกับเรื่องอะไรเหล่านี้มานานแล้วก็ตอนที่นานแล้วป้ออาจจะเคยจำได้ที่คุณชูวิทย์อยู่ในอยู่ในกระแสข่าวครั้งแรกๆเลยอที่ที่เป็นข่าวตอนนั้นก็ตอนนั้นผมเป็นนักข่าวอยู่เหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของการเน,นี้ยพูดถึงอาชญากรรมต่างๆจากประสบการณ์ตรงที่เขามีแต่ว่าที่ผมบอกว่าเขย่าแรงมากเพราะยังไม่เคยเห็นครั้งที่พูดลึกขนาดนี้นะ ระบุถึงตัวบุคคลแล้วก็ยังไม่จบเนะี่ยตอนนี้ก็คือผมไม่คิดว่ายังจะจบนะวันที่เราคุยกันนะก็คงจะมีข้อมูลออกมาก็คิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็ตามอยู่ครับครับผมเวลาที่เราพูดถึงทุนสีเทาหรือว่าเครือข่ายอาชญากรเนี่ยมันก็จะมีมุมความดาร์กหรือว่าความยิ่งใหญ่ของแต่ละแก๊งแต่ละกวนหรือว่าเรื่องของความผดโผนของหัวหน้าอะไรเงี้ยที่เราจะได้ยินในสารคดี แต่ว่าในอีกมุมที่พวกเรามองเนี่ยแล้วเราก็คิดว่ามีความน่าสนใจอีกเรื่องก็คือทุนสีเทาพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดดๆนะครับเหมือนที่เราตั้งเชื่อไปว่ามันไม่ได้เกิดมาจากกอไผ่คือมันมีหลายปัจจัยหลายมูลเหตุแล้วก็แต่และมูลเหตุก็เป็นจิ๊กซอว์มาประกอบกันจนทําให้คนไทยแล้วก็ชาวโลกเนี่ยได้รู้จักตู้ห่าหรือว่าอัลคาโปนหรือว่าพอลคาสเตยาโนอะไรเงี้ยครบบับก็เป็นพูดง่ายว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จํากัดเป็นเรื่องเฉพาะปัจเจกสําหรับประเทศไทยเนาะมันก็เป็น ในในทุกที่นะที่มันที่มันมีธุรกิจหรือว่าที่มันมีช่องให้เกิดการทําอาชญากรรมได้เหล่านี้เนะี่ยมันก็จะมีเกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นใช่ไหมครับก็อย่างอย่างที่อย่างที่ป๊อกเกิ่นนะว่าเอออย่างอย่างเอาคาโปนี่ก็คือได้ยินชื่อมานานแล้วแล้วก็เอ่อพอลคาสติ亚โนเนี่ยอันนี้เพิ่งเคยได้ยินจากป้องจริงๆเขาคงเป็นตัวบุคคลที่แบบมีมานานสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับครับพอลคาสติโนก็มีชีวิตอยู่ในช่วงที่ อาชร,รมสีเทาในสหรัฐเนี่ยกำลังอยู่ในยุครุ่งเรืองนะครับแต่ว่าจุดตัดหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากหยิบยกมาเล่าเนี่ยก็คือมันเป็นจุดตัดในประวัติศาสตร์อเมริกันนะครับที่เราสามารถหยิบมาสะท้อนเรื่องทุนจีนเทาในไทยได้ถ้าพูดถึงในประวัติศาสตร์อเมริกันเนี่ยผมคิดว่าต้องพูดถึงเรื่องเครือข่ายมาเฟียอิตาเลียนอเมริกัน,นครับใช่เคยเป็นแบบซีรีส์ไทยต่างๆมากมายใช่แล้วถามว่าทำไมถึงไม่ยกแก๊งคนจีนแก๊งคนดำหรือว่าแก๊งไอริชมาพูด คำตอบก็คือเพราะว่าข้อมูลที่พวกเราไปหามาเนี่ยพบว่าในแวดวงวิชาการแล้วก็ในทางการรับรู้ของคนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่พี่อันบอกเลยคือองค์กรอาชญากรรมอิตาเลียนเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกว่าในแง่ของความผาดโผนหรือว่าการปรากฏตัวในซีรีส์ในหนังนะครับในโลกของวิชาการก็จะรู้จักแก๊งอิตาเลียนมาเฟียนเนี่ยในแง่ของการคงอยู่ที่ยืนยาวครับตั้งแต่ทศวรรษที่1920แล้วก็ขึ้นสู่จุดสูงสุด แล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอิทธิพลเลยก็จะไม่ได้อยู่ในจุดที่สูงสุดละรวมไปถึงเรื่องของสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับนักการเมืองผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็นักธุรกิจที่นํามาซึ่งอิทธิพลในทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมการเมืองที่สูงมากนะครับของกลุ่มสีเทาสีดําอย่างนี้นะครับใช่แล้วก็อย่างอย่างถ้าจะพูดถึงแบบทําให้คนอเมริกันพอคาว่ามาเฟียเนี่ยคนอเมริกันก็แน่นอนจะนึกถึงกลุ่มที่ที่พ่อพูดมาอย่างแบบหนังก็คือ Godfather ใช่ไหมฮะหรือว่า Uh, ถ้าเป็นซีรีส์ HBO ของ uh, The Sopranos แล้วก็ไม่นานเนี่ยก็อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือประวัติโสเพนีของนิวยอร์กตัวแม่ของ New York, นิวยอร์กในในยุค oh. ที่แบบยุคแจสก็คือยุคเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าสอนย์เลยแล้วเนี่ย uh, ซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่พูดถึงธุรกิจสีเทาในเรื่องแบบคล้องกับประวัติชีวิตของผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าย้อนไปนะครับพี่ถ้าต้องพูดถึงจุดเริ่มต้นของกลุ่มสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็มูลเหตุที่ทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าต้องเล่าผ่านคีย์เวิร์ดสองคำคีย mm ์เวิร์ดสองคำครับคําแรกก็คือคําว่า prohibition ครับผมคือคําว่า prohibition เนี่ยเป็นชื่อเรียกยุคสมัยหนึ่งในสหรัฐนะครับหลังจากมีการแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับเพื่อห้ามไม่ให้ผลิตหรือว่าขายหรือว่าขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ mm hmm. คือแบรนด์แอลกอฮอล์นั่นแหละ คือเมื่อเดือนมกราคมคศ1919เนี่ยมันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีบริบททางสังคมวัฒนธรรมท,ที่ลึกมากไปกว่าน,นั้นนะครับแต่ว่าที่เราจะเล่าเนี่ยก็คือความมุ่งหวังในการกําจัดสุราเนี่ยมีผลน้อยมากนะครับต่อความกระหายของชาวอเมริกัน,นครับคือพอโรงกลั่นเนี่ยอยู่บนดินไม่ได้มันก็ลงใต้ดินกันหมดแล้วทีนี้ไอ้การคงอยู่ของธุรกิจสุราเนี่ยก็ทํากําไรได้สูงมากซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่เครือข่ายอาชญากรเนี่ย เข้ามามีบทบาทในการผลิตแล้วก็ลักลอบขนส่งเหล้าเถื่อนคือคนก็ยังกินอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าระบบการกลัน่นระบบการทําแอลกอฮอล์แล้วก็ขนส่งเนี่ยมันถูกดําเนินไปในใต้ดินนะครับแล้วก็มีกลุ่มอาชญากรเนี่ยเข้ามาเป็นบรกเกอร์ในธุรกิจนี้แล้วก็รวมไปถึงการครอบครองธุรกิจนี้ด้วยนะครับเพราะมันได้กําไรสูงมากเรื่องของ prohibition เนี่ยมันกลายเป็น,มน,เ,ปนเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องการซื้อขายเครื่องดื่มเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากขึ้น แต่ว่าไอ้วัฒนธรรมเนี่ยมันมันถูกทําให้เป็นเชิงพาณิชย์ในอเมริกาก็คือเหมือนกับเป็นร้านเหล้าที่เปิดแบบลับๆนะที่เขาเรียก speak easy <ม>คือต้องแบบต้องคนรู้จริงคนคนที่รู้ว่าประตูตรงนี้ที่ไม่ได้มีป้ายอะไรเลยเนี่ยมันคือทางเข้าร้านเหล้าร้าน,าน,านบาร์นะ<ม>อ่อมันกลายเป็นคนเอามาทำเชิงพาณิชย์เพราะว่าเห็นเสน่ห์ของความต้องห้ามนะ จากประวัติที่เมื่อสักครู่นี้ที่ปอเล่ามาอ่อืมครับแล้วก็รวมถึงพวกเออมันจะมีครรรําศัพท์ในยุคสมัยนั้นอีกหลายคำมันจะมีเช่นบูธเลกกิ้งก็คือที่เขาแบบขนเหล่ากันใต้กระโปรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ่เท่าที่ผมอ่านหนังสือมายุคนั้นก็เป็นยุคที่การผลิตค็อกเทลหรือว่าเครื่องดื่มผสมแอลโกอฮอล์เนี่ยมันรุ่งเรืองขึ้นมาด้วยนะครับคือเวลามันลงใต้ดินปั๊บเนี่ยข้อบังคับอะไรมันก็ ไม่สามารถบังคับใช้ไปด้วยนะครับทำให้คุณภาพของสุราเนี่ยมันต่ําลงนะครับถ้ากินเพียวๆก็อาจจะมีผลกับร่างกายเยอะดังนั้นก็เลยมีการคิดค้นเรื่องสูตรผสมต่างๆมันก็กลายเป็นที่มาของค็อกเทลที่แบบมีหวานมีรสผลไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ ใช่ถูกต้องครับแล้วก็พอการแบนมันหนักข้อเข้าแล้วบาร์เทนเดอร์เหล่านี้เขาอยู่ในสหรัฐไม่ได้เขาก็หนีย้ายข้ามฝั่งไปยุโรปนะครับอาจจะมีการแตกขยายสูตรหรือว่ามีการผสมกับวัตถุดิบในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็นําไปสู่การต่อยอดเคอกเทลอีกหลายตัวเลยครับพี่ mm hmm. ทีนี้เรากลับมาในช่วงทศวรรษแรกของการแบนสุรานะครับคือกลุ่มแก๊งต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปเขาก็พยายามครอบครองธุรกิจที่มันทํากําไรได้สูงมากนะครับ มันก็นํามาซึ่งการเปิดสงครามนะครับก็สู้กันเพื่อแย่งยึดครองธุรกิจเล่าเถื่อนครับซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยในทศวรรษแรกเนี่ยแก๊งที่นําโดยซาบัตเอรีมารันซาโน่เนี่ยที่มีพื้นเพมาจากอิตาลีเนี่ยเป็นผู้ชนะนะครับก็ไปล้มแก๊งของอโจมาเซรียนะครับแล้วก็กลายเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในสหรัฐก็เรียกตัวก็เป็นบอสออฟบอสสนะครับแล้วก็เริ่มสร้างองค์กรอาชญากรรมที่มีโครงสร้างชัดเจนพี่คิดภาพดูแบบ องค์กรอาญากรรมที่แบ่งนิวยอร์กเป็น5เขตการปกครองแล้วก็มี code of conduct ของกลุ่มมีกระบวนการคลี่คลายความขัดแย้งในกลุ่มนะครับซึ่งแม้เวลาต่อมาเนี่ยกฎหมายแบนสุรามันจะถูกยกเลิกไปในปีเอ่อหนึ่งเาสาแต่ว่ากลุ่ม <Yeah. S 1> องค์กรอาญากรรมเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปหากินกับธุรกิจสีเทาอื่นๆนะครับเช่นการพานันนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันยังถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือมันยังไม่ได้ถูกกฎหมายแบบที่เป็นในทุกวันนี้รวมถึงการค้าประเวณีเรื่องของยาเสพติด ปล่อยกู้หรือว่าทำสื่ออนาจารและก็อื่นๆสารพัดเลยนะครับทีนี้แล้วก็มาในคำที่สองอคำแรกคือ prohibition คำที่สองก็คือ labor racketeering ครับ labor racketeering ใช่ใช่ครับพี่มันหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่ามันเป็นภาวะที่แก๊งอาชญากรเนี่ยเข้าไปเกาะกินแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสหภาพแรงงานครับ,ค,รบคือสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีสหภาพแรงงานนะฮะแล้วก็สหภาพแรงงานก็จะมีสมาชิกที่เป็นแรงงาน วสหาภาพก็จะได้รับเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆจากรัฐไหลเข้ามานะครับมไม่ว่าจะเป็นเงินบํานาญหรือว่ากองทุนสุขภาพซึ่งแก๊งอจยากรเก็จะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนไปเป็นพันธมิตรหรือว่าถ้าพูดในทางร้ายหน่อยก็คือไปชักใยสหาภาพแรงงานในเบื้องหลังนะครับแล้วก็จะไปกําหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวในภาคแรงงานเช่นไปรีดไถในจ้างถ้าเขาไม่ให้เนี่ยก็จะสไตร์แล้วก็หยุดงานอ,อะไรประมาณนั้นนะครับ หรือว่าถ้าเขาไม่ให้ก็จะไปชุมนุมกดดันหน้าร้านนะครับหรือมันก็จะเอาพักเอาพวกเนี่ยไปถล่มร้านเขานอกจากนั้นเนี่ยแก๊งอาจากรเนี่ยก็จะเอาเงินสวัสดิการออกมาเป็นน้ําเลี้ยงของกลุ่มซึ่งรายได้ส่วนนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในรายได้หลักของแก๊งอาจากรแทนที่รายได้จากเล่าเถื่อนนะครับฟังดูแล้วก็คือเหมือนกับเป็นมีพลังทางการเมืองนะมีน้ําหนักต่อรองทางการเมืองเหมือนกันนะครับคือคือถ้าฟังกันมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีคําถามเหมือนกันนะว่าโอ้โหแบบ ทำไมแก๊งพวกนี้มันปึงจังวะจานใช่ไหมฮนะตำรวจหายไปไหนกันหมดคือถ้าจะพอเดาได้คิดว่าคงเดาถูกนะว่าผู้บังคับใช้กฎหมายเองเนี่ยนักการเมืองเองด้วยหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็มีการรับสินบนนะแล้วก็กลุ่มอาอจากรรมเหล่านี้ก็คือเป็นผู้ให้นั่นแหละนะทำให้มีการหลับตาข้างหนึ่งนะให้กับการปฏิบัติการของแก๊งบางครั้งด้วยนะถึงจะโดนจับ นะบางทีก็ไม่สั่งฟ้องหรือว่ายกฟ้องอันนี้เห็นบ่อยนะเวลาเวลาอ่านหนังสืออย่างเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าให้ฟังหนังสือเรื่องโสเพนีในยุคนยุคแจ๊สของ New York, นะิวยอร์กเนี่ยมีการจับแล้วก็ยกฟ้องนะตำรวจก็เป็นพูดง่ายว่าเป็นลูกน้องของมาเฟียอะไรเหล่านี้นะแต่ว่านอกจากการธุรกิจพุจริิตแล้วเนะี่ยมันก็ยังมีปัญหาเชิงระบบด้วยนะว่าเครือข่ายอาชญากรรมมันกว้างนะเป็นระบบ โจรจะเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะเอื้มอมไปเอาผิดคนเหล่านี้ได้หรือไปรับมือได้นะจับกันได้ก็ทีละคนสองคนทีละกรณีนะ,ะถ้าพูดถึงเรื่องถอนรากถอนโคนเนี่ยถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะถามว่าเค,ครอือข่ายอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะมีการศึกษาครับเมื่อ 1997ระบุว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาบอกชื่อว่า La c o s a Nostra นะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่กว้างขวางที่สุดในสหรัฐมีบทบาทเป็นตัวกลางที่นักธุรกิจนักการเมืองแล้วก็อาชญากร,รเนี่ยจะวิ่งเข้าหานะเพื่อเวลามีปัญหาอะไรก็ขอคลี่คลายขอให้กลุ่มนี้เป็นตัวคลี่คลายกับพวกฝ่ายสัาพารังงานนะหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะ อีกมุมหนึ่งนะก็คือว่าความพยายามปราบปรามกลุ่มคอมมิวนิสต์นะหรือว่ากลุ่มสังคมนิยมในในยุคยุคหนึ่งของอเมริกาเนี่ยเอ่ก็อยู่ในกระบวนการแรงงานเองนะก็ต้องอาศัยกลุ่มอาจ,จะา่อนพวกนี้ด้วยแหะครับที่เป็นส่วนหนึ่งทําให้แก๊งได้มีบทบาทและมีความจําเป็นในบริบทการเมืองนี่น่าสนใจมากมแล้วก็เดิมทีเนี่ยป้ออาจจะเคยคุณชื่อนะเจสกาฮูเวอร์นะอ่าครับเขาเป็น พอเอฟบหรือว่าหน่วยง,งานสอบสวนกลางสหรัฐบุคคลผู้นะี้เนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับการมีอยู่ขององค์กรอัชญากรรมที่มีเครือข่ายที่แผ่ขยายออกไปทั่วประเทศนะความตั้งใจปรับปรามแก๊งพวกนี้ในทางการเมืองจริงๆก็จะว่าไปเริ่มเห็นแรกๆเมื่อปี1950นะมีคณะกรรมาธิการของสวนะนำโดยสวรัฐเทนเนสซีที่ เปิดโปงสายสัมพันธ์ของเครือข่ายอัดยากรกับนักการเมืองท้องถิ่นในหลายเมืองอาจจะเ,เ,เอาเป็นว่าชูวิทย์นะในยุคนั้นของอเมริกาแล้วก็ถึงมีการเปิดโปงตอนนั้นเนี่ยก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะจนปี1956มีสวรัตอคันซอนะชื่อจอห์นแมคเคแลนนะมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการเป็นชุดพิเศษนะเรื่อง กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในภาคส่วนแรงงานและการจัดการซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่ยาวนานแล้วก็ฟังต่อเนื่องมานานระยะเวลานะปะสิบห้ปีนะในการเ,เก็บข้อมูลของ,ของคณะกรรมการนี้เหตุการณ์หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือเรื่องที่ตำรวจนิวยอร์กเมื่อปี1957อ่าที่เมืองชนบทแห่งหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าอัปปัลชินนะครับ ดันไปเจอกับกลุ่มก้อนของหัวหน้าแก๊งอาชญากรทั่วประเทศเข้านะจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐก็จึงจัดให้มีมาตรการดักฟังการสื่อสารนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถกเถียงกันเป็นหลายปีนะนับ10ปีนะว่าการดักฟังเนี่ยมันเป็นการดักฟังที่ทําได้ตามมาตรฐานหรือไม่ไปย่างไรก็ตาม1968นั่นแหละสภาคองเกรสก็ผ่านกฎหมายเทียกว่า The Civil Racketeering Influence and Corrupt Organized Organizations Act หรือว่าเรียกยอวว่า r i c o นะเป็นหมุดหมายสำคัญครับก่ในการปราบปรามเครือข่ายอัดญากรเพราะว่ากฎหมายนี้เนี่ยกำหนดมาตรฐานความผิดในการเข้าไปทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมภายใต้นิยามคำว่า r a c k e t e e r i n g ซึ่ง พวกนี้เน่รวมถึงเรืงการลีถไถการไปละเมิดสิทธิสมาชิกภาพสาภาพแรงงานหรือว่าการนำเงินจากยาเสพติดเข้าไปซื้อนะซื้อบ้านซื้อรถอะไรเหล่านี้เป็นต้นคือแปลงเป็นอสังหาริมทรัพย์และสามารถที่จะขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นเครือข่ายได้คือสมัยก่อนเนี่ยจับได้ทีละคนสองคนหรือว่าแต่ละกรณีแต่ว่าด้วยกฎหมายนี้เนี่ยทำให้ ติดเขี้ยวเล็บนะแล้วก็สามารถขยายผลของการปรปาบปรามได้นะกฎหมายริโคเนี่ยยังรวมถึงกฎหมายอื่นๆเช่นการอนุญาตให้ดักฟังภายใต้การดูแลของสารนะการมีกระบวนการคุ้มครองพยานการเข้ามามีบทบาทของ FBI หลังปี1960แล้วก็ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกลางระดับมรัฐระดับท้องถิ่นเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเริ่มทำให้ พวกองค์กรอาชญากร,รเนี่ยมีอุปสรรคในการทํากิจกรรมผิดกฎหมายนะจนค่อยๆฝ่อ,อแล้วก็ล้าลงไปนะท้ายที่สุดเมื่อไม่มีแรงหนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่ามีความโปร่งใสามากขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐอ่ไปเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการได้ยากขึ้นเนี่ยธุรกิจเหล่านี้นก็ค,อค,อคอ่อยๆหาเงินได้ยากขึ้นนะเครอือข่ายอาชญากร,รต่างๆก็ค่อยๆล้มหายตายจากกันลงไป แต่ที่ใหญ่ๆแบบคอสตานนสตรานั้นก็ยังพอมีบทบาทอยู่บ้างนะครับปอทีนี้เนี่ยเราก็เล่าเรื่องสหรัฐมายาวแล้วถ้าย้อนไปดูเมืองไทยนะคิดว่าเรื่องน,นี้มันเกี่ยวโยงกับไทยงไงบ้างที่เล่ามาให้ฟังนะครับออผมคิดว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนแล้วก็เป็นบทเรียนครับว่าออแรงหนุนทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆที่ทําให้องค์กรอาชัาก,กรรม หรือว่ากลุ่มทุนสีเทาเนี่ยดำรงอยู่ได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีที่มีทางมีบทบาทในทางสังคมเศรษฐกิจกแล้วก็การเมืองครับถ้าย้อนมาดูที่เมืองไทยเนี่ยผมว่ามีสิ่งที่เราพอจะทาบทับได้นะครับคือในวันที่ผมอัดพอดแคสต์เนี่ยก็อยู่อาศัยในยโซนห้วยขวางนี่แหละครับโซนห้วยขวางนี่ก็จะเป็นโซนที่มีคนจีนอยู่อาศัยเยอะแล้วก็มีคนจีนมาเปิดธุรกิจเยอะนะครับ แล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยที่เป็นข่าวก็จะมีธุรกิจของคนจีนที่เขาบอกว่าเป็นเอ่อเป็นจีนสีเทานะครับที่เปิดอยู่ก็เป็นผับอินเตอร์เทนเมนต์ใหญ่โตเลยครับติดถนนราชดาพิเศษนะครับก็มีวันหนึ่งเนี่ยมีคนจีนไปใช้บริการแล้วก็โอเวอร์ดูจาแล้วก็เสียชีวิตนะครับอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็มีกระบวนการการเอ่อปกปิดนะครับจนกระทั่งเรื่องแดงขึ้นมาภายหลังนะครับก็ก็มีคุณชูวิทย์นี่แหละที่เป็นหนึ่งในแรงในการเอ่อพูดถึงเรื่องนี้นะครับ พอเรื่องมันแดงเนี่ยภายหลังตํารวจจากส่วนกลางก็ต้องมาทําคดีต่อมันก็น่าตั้งคําถามว่ามันมีปัญหาอะไรในระบบรชาชการหรือเปล่าว่าสอนอนในท้องที่เนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่ทำไมถึงต้องแบบรอเรื่องแดงเราให้ตํารวจส่วนกลางเข้ามาทำํำ <c oughs> นะครับหรืออย่างในกรณีเอ่อทุนจีนสีเทารวมไปถึงทุนไทยสีเทาอื่นๆน,น,นะครับก็จะมีเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจอื่นอย่างเช่นมันจะมีสิ่งที่คนไทยเรียกว่าบัญชีม้านะครับบัญชีม้าเนี่ยก็คือเหมือนกับ คนที่เขาทําธุรกิจสีเทาเนี่ยก็จะเอาเงินไปจ้างใครก็ไม่รู้อ่ะนักลงนักเรียนคนทั่วไปอะไรเงี้ยครับให้เปิดบัญชีธนาคารให้นะครับเพื่อเอาบัญชีธนาคารนั้นเนี่ยไปรับเงินจากธุรกิจสีเทาแทนตัวเองนะครับตัวเองจะได้ไม่ต้องถูกเรียกจะได้ไม่ต้องถูกสงสยัยอะไรเงี้ยครับผมเป็นนอมินีเนาะใช่ใช่ครับเป็นนอนมินีใช่หรือว่ามันจะมีเรื่องของการหลอกคนไทยไปทํางานในแก๊ง call น e n t e r ในต่างประเทศอย่างเงี้ยครับโดยหลอกว่ามีงานที่จ่ายเงินดีมีสวัสดิการดีอะไรเงี้ยครับมันก็สะพอนว่า การเกิดขึ้นของทุนสีเทาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับที่สนับสนุนให้คนยังเข้าไปพึ่งพากลุ่มคนเหล่านี้นะครับเพราะว่าช่วงโควิด -19 ระบาดเนี่ยเศรษฐกิจก็ต้องบอกเลยว่าเอ่อฟืดเครื่องแล้วคนก็พยายามทุกอย่างในการหาเงินมาใช้นะครับแล้วนอกจากปรากฏการณ์คุณชูวิทย์ที่ออกมาสะท้อนเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่ผมได้ไปค้นดูเนี่ยก็คือ ฐานข้อมูลของสำนักง,งานควบคุมสินทรัพย์ต่างชาติของกระทรวงการคลังสหรัฐหรือว่าเรียกสัน mm ้น hmm. ๆว่า OFAC นะคะคือมันก็จะมีลิสต์ของคนที่ถูกสหรัฐเพ่งเลงแล้วก็ถูกแบนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองค้นด้วยรายชื่อ,อประเทศนะครับผมก็ค้นชื่อไทยแลนด์เข้าไปก็จะพบว่า มีบุคคลแล้วก็นิติบุคคลเนี่ยรวม53รายนะครับที่ขึ้น b ล็คลิสต์ของสหรัฐครับอันนี้คนเมื่อปลายป,ายปี2565นะครับก็จะเ,เจอทั้งชื่อของคนไทยชื่อของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทยรวมถึงคนต่างชาติที่มีที่อยู่ในไทยอยู่ในนั้นด้วยนะครับ,รบด้วยสาเหตุหลายอย่างทางเรื่องของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องของการทําธุรกรรมกับประเทศที่สหรัฐคว่ำบาตรไปจนถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงทางการเมืองในยูเครน หรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้งกองกําลังรับจ้างแวกเนอร์ของรัสเซียด้วยนะครับซึ่งฟังดูยิ่งใหญ่มากคือแปลว่าถ้าข้อมูลพวกนี้มันมันพิสูจน์ได้ว่ามันจริงนะครับก็อาจจะสะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหด้วยปัจจัยหลายอย่างก็เป็นที่พำนักของอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครือขา่ายเทาๆดำาๆที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันครับพี่ครับเครือข่ายมันทั่วโลกอะเนาะแล้วก็น่าสนใจนะว่าว่าก็ถูกไทยก็คือถูกพูดถึง ในใน o f อฟด้วยทีนี้เราเรามาเรามาถอดบทเรียนกันไหมว่าจากโจทย์ที่เราตั้งต้นนะว่าไม่ได้เกิดจากกอไผ่แล้วแล้วใหญ่กว่านั้นคืออะไรเสริมครับให้ชื่อมันยาวขึ้นไม่ได้เกิดจากกอไผ่และใหญ่กว่านั้นคืออะไรก็คือว่าสิ่งที่ทําให้มันใหญ่นะสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นก็คือสิ่งที่เป็นต้นกําเนิดของความสีเทานั่นนะครับนั่นก็คือความ ลึกลับดํามืดองคาพยพของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่ไม่โปร่งใสไม่สะอาดรวมทั้งนโยบายที่เอื้อมหน่วยให้คนทํางานผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้นนะนี่เราไม่ได้พูดถึงประเทศใดประเทศหนึ่งนะที่เราแชร์กันครั้งสหรัฐอ่าล้วก็ที่ไทยเนี่ยคือเป็นสภาพสังคมต่างๆด้วยนะที่ทําให้การกระทําแบบเทาๆเนี่ยมันดํารงอยู่นะ แล้วก็คำถามคือเราจะทำยังไงให้ระบบนิติรัฐดำเนินไปตามที่มันควรจะต้องเป็นนะมันก็เป็นนำมาทำพอสมควรนะพี่ว่าซึ่งคำตอบที่พอดีมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสังคมที่จะต้องถกเถียงกันต่อไปนะครับครับและนั่นก็คือตอนที่4ของคุยข้ามโลกนะครับ ท่านสามารถติดตามเราได้ที่ YouTube, Podcast, Google แล้วก็ Podcast ของ Apple ครับแล้วก็เว็บไซต์ voa.thai.com แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ